ทำไมแต่งงานที่โคราชต้องสั่งการ์ดที่มานิตาแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดติดตามมานิตาเวดดิ้งได้ทุกช่องทางเลยนะคะทำไมมานิตาถึงตัดสินใจมาเปิดที่โคราชนะคะจริงๆโคราชเนี่ยก็คือเป็นจังหวัดใหญ่แล้วก็มีคนอยู่เยอะนะคะแล้วก็มีคู่แต่งงานเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยก็คือมีจำนวนที่เยอะมากนะคะเท่านั้นยังไม่พอก็เรารู้สึกว่ามันมีสถานที่จัดงานนะคะหรือว่าโรงแรมใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็มีที่โคราชค่อนข้างเยอะคือถ้ามานิตาไปเปิดเนี่ยมันน่าจะใช่นะรวมถึงแบบไลฟ์สไตล์ต่างๆของที่โคราชนะคะเพราะว่าอย่างที่นิวไปเนี่ยนิวก็จะรู้สึกชอบแบบอย่างตลาดเมแฟร์เนาะหรือว่าสถานที่ร้านอาหารอะไรต่างๆในโคราชอะไรเงี้ยค่ะนิวก็รู้สึกว่าไลฟ์สไตล์เนี่ยน่าจะใช่ที่จะเป็นแบบว่ามานิตาเนี่ยน่าจะแบบลงตัวที่โคราชค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมานิตาเองเนี่ยก็มีลูกค้าเป็นคู่บ่าวสาวจากโคราชเนอะไม่ว่าจะเป็นทั้งออนไลน์นะคะหรือว่าขับรถมาที่แจ้งวัฒนะอะไรอย่างเงี้ยนิวก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะมีแบบดีมานด์ที่นั่นอยู่เนาะเพราะว่าพอมันพูดถึงเป็นเรื่องของงานแต่งงานแล้วอะค่ะนิวก็เชื่อว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยทุกคนก็อยากจะแบบมาจับของจริงแหละอยากจะมาที่หน้าร้านหรือว่ามาสัมผัสมาพูดคุยมาดูบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเห็นแค่ในโซเชียลเนี่ยมันก็บอกไม่ได้เนอะว่าของจริงมันจะเป็นยังไงอะไรแล้วก็พอมันเป็นเรื่องของงานแต่งงานนะคะมันก็ทุกคนก็อยากจะแบบมั่นใจเนาะทั้งในเรื่องของคุณภาพทั้งในเรื่องของบริการนะคะแล้วก็สำหรับตัวนิวเองนะคะการที่เราจะทำการ์ดแต่งงานเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแบบมันซื้อแล้วมันจบเลยเนาะบางทีต้องอยู่กันเป็นแบบเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นในเรื่องของการบริการอะไรเงี้ยซึ่งมานิตาเองเนี่ยเราเปิดมาแล้วแบบเป็น10ปีนะคะเราก็ได้มีการพัฒนาในส่วนต่างๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเทรนนิ่งต่างๆในเรื่องของระบบการทำงานนะคะที่มีการทำงานเป็นระบบเป็นขั้นตอนหรือว่าการเอาเทคโนโลยีนะคะเข้ามาช่วยในเรื่องของการผลิตการควบคุมคุณภาพต่างๆนะคะแล้วก็เรามีทีมงานกว่า70คนนะคะในทุกๆฝ่ายอะไรเงี้ยเพื่อที่จะคอยดูแลแล้วก็ให้บริการลูกค้าคู่บ่าวสาวทุกคู่ได้อย่างดีที่สุดค่ะก็อย่างในปีที่ผ่านมานะคะเราก็มีคู่บ่าวสาวเนี่ยมาใช้บริการกับมานิตาเนี่ยประมาณ 6,500 คู่นะคะซึ่งนิวก็ลองได้แบบพูดคุยหรือว่าลองดูจากรีวิวอะไรเงี้ยว่าทำไมเขาถึงแบบเลือกมานิตานะคะคือนอกจากในเรื่องของแบบความหลากหลายของแบบนะคะความครบจบในที่เดียวความทำงานแบบมืออาชีพอะไรเงี้ยอีกอย่างนึงที่รู้สึกว่าแบบหลายคู่จะพูดก็คือเหมือนการซื้อมานิตาก็คือเหมือนซื้อความสบายใจอะไรเงี้ยเพราะว่างานแต่งงานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญในชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงการจัดงานแต่งงานเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องที่แบบจะต้องทำเนาะเขารู้สึกว่าพาร์ทเนี้ยเขาก็อยากจะให้แบบคนที่เขาไว้ใจได้แบบช่วยดูแลอะไรเงี้ยค่ะนี่นิวก็คิดว่ามันเป็นแบบอีกหนึ่งเหตุผลอะไรเงี้ยค่ะที่คู่บ่าวสาวหลายๆคู่เลือกมานิตาค่ะส่วนถ้าใครยังลังเลอยู่นะคะก็ลองแวะมาที่มานิตาสาขาโคราชได้เลยค่ะก็ลองแวะมาหาไอเดียดูก่อนได้นะคะเพราะว่าเราก็มีแบบการ์ดแบบของชำร่วยอะไรที่แบบหลากหลายแล้วก็เยอะมากๆเลยนะคะการเดินทางก็สะดวกมากค่ะก็คือร้านจะอยู่ในปั๊มเชลบ้านเกาะนะคะก็สามารถเลี้ยวเข้ามาแล้วก็จอดรถได้เลยเจอกันที่มานิตาเวดดิ้งสาขาโคราชนะคะ